เสียงร้องของคนจนเป็นเสียงร้องที่กลั้นไว้ไม่อยู่ของเด็กๆที่ไม่สามารถหาแสงสว่างได้เสียงร้องของเด็กน้อยที่ทนทุกข์จากความหิวโหยของคนหนุ่มสาวที่คุ้นชินกับเสียงระเบิดแทนที่จะเป็นเสียงของการเล่นสนุกสนานเป็นเสียงร้องของคนชราที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังมันเป็นเสียงร้องของผู้ที่พบว่าตัวเองต้องเผชิญกับพายุแห่งชีวิตปราศจากการปรากฏตัวที่เป็นมิตรเป็นเสียงร้องของบรรดาผู้ที่ถูกบีบให้หนีออกจากบ้านและแผ่นดินของตนโดยไม่ทราบที่พักพิงแน่นอนมันคือเสียงร้องของประชากรทั้งหมดปราศจากทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลที่พวกเขามีอยู่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์